ครับผมเด็กชายกิติชัยประสิทธิ์สิรินะครับวันนี้ก็ตอนที่2แล้วนะครับสำหรับ Minecraft นะครับ Minecraft พี่อีนะครับซึ่งถ้าตอนแรกเดี๋ยวถ้าคุณจำได้นะครับคุณจะเห็นว่าผมตายโดยไร้เหตุผลและผมนี่ครับวันนี้ผมก็เพิ่งถ่ายใหม่ๆมาเลยนะครับนะครับแล้วผมก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดมากๆเลยข้างนอกดูสิผมเกิดมาตอนมืดเนี่ยก็มองไม่เห็นโอ้มันจะไปตัดไม้ได้ยังไงเนี่ยของก็หายหมดเลยดูใครบังอาจฆ่าเราเอ็นเตอร์303หรือเปล่าไม่มีวันเพราะมันคืออิตาเอไปตัดไม้ดีกว่าจะได้เอามาทำเป็นท็อตให้เรามองเห็นกี่โมงแล้วเนี่ยนั่นไงใกล้จะเช้าแล้วก็ต้นไม้สักต้นหน่อยเด้อนั่นไงแสงไฟเพื่อที่จะไปเอาไม้เพื่อที่จะไปตัดไม้เดี๋ยวตรงนั้นมันคืออะไรเฮ้ยซอมบี้นี่แล้วไปถึงไหนเนี่ยซอมบี้นั่นไงบ้านเราโอ้ซอมบี้มาจะฆ่าเจ้าไว้ได้ เฮ้ยโอ้ยมองไม่เห็นอย่าหยุดเชื่อมันเถอะเดี๋ยวข้าแก้แค้นมันเองเพราะข้ามีอาวุธป้องกันตัวเอาใส่ย่ออยู่นี่นะเราซอมบี้แกอยู่ไหนจะทำเก้าคืนโอ้โหอีกตัวหนึ่งโอ้ยไอ้สัตว์ไอ้แรกโอ้โหสองตัวเย้มันโดนไฟเผาละไปตายซะเต้โอ้โหมันยังโดนน้ำได้อีกงานเข้าแล้วฝนตกเอ้ยซอมบี้ไม่โดนเป่าWe'll be right back.
ืนยังไม่ทาเลยก็เลย
โหยิ่งแล้วใหญ่เลยทุกขุดหินก็ไม่มีจะไปลุยได้อีกหรอโอ้ยที่ขุดหินครับผิดนั่นเองนี่ที่ขุดหินก็มาข้าเป็นหินเนี่ยกว่าจะเช้าได้เนี่ยโอ้เตียงก็ไม่มีต้องรีบๆหาเตียงซะละหาเตียงเอาไปหาข้าแก่ดีกว่าอันนี้ต้องใช้ตาของเราในการมองเห็นให้ได้เพราะนี่เรามันก็ไม่มีท็อตแล้วให้ทำโอ้ยนี่ก็จะแลกไปถึงไหนเนี่ยขึ้นประตูก็ขึ้นไม่ได้ชอบคลิปนี้ก็กด subscribe หรือไม่ก็กดอะไรก็ได้แหละกดไลค์นั่นแหละครับสวัสดีครับบายเจอกันคราวหน้านะบายบาย